รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นเพื่อผู้ชมในวัย 6-12 ปีอาจมีภาพเสียงหรือดนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้นสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับเป็นไงกันบ้างครับนักเรียนสบายดีกันไหมครับวันนี้มาเจอกับครูฟีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเจอกันในรายวิชาพละศึกษานะครับซึ่งเป็นในส่วนของกิจกรรมเช่นเคยนะครับโอเคครับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมนันทนาการนั่นเองครับพูดถึงนันทนาการนันทนาการหมายถึงอะไรครับนันทนาการนะครับเป็นกิจกรรมที่ให้เราเนี่ยร่วมนะครับด้วยความสมัครใจนะครับใช้เวลาว่างนะครับให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายจิตใจของเราและยังส่งเสริมไปถึงคุณธรรมจริยธรรมด้วยนะครับพูดถึงกิจกรรมนันทนาการนะครับเรียนพอจะรู้นะครับวันนี้เนี่ยครูยกตัวอย่างให้พวกเราได้รู้เพิ่มเติมนะครับในส่วนของกิจกรรมนันทนาการว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับสำหรับตัวอย่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของฟุตบอลนะครับการอ่านหนังสือครับหรือว่าการเล่นเกมหรือว่าการทำให้จิตใจของเราเนี่ยเพลิดเพลินนะครับเหล่านี้ก็เป็นกิจกรรมนันทนาการนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ากิจกรรมนันทนาการที่คุณครูจะทำให้พวกเราดูเนี่ยว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับสั้นๆนะครับครูจะยกตัวอย่างแค่3กิจกรรมนะครับให้พวกเราได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคเราไปดูเลยครับอันนี้ก็เป็นนะครับนะภาพกิจกรรมนันทนาการต่างๆนะครับนะครูเอาให้พวกเรานะครับมองเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับกิจกรรมที่1 นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ให้ความเพลิดเพลินนะครับจากการอ่านหนังสือนะครับนะทำให้จิตใจสงบนะครับมีสมาธินะครับต่อมาเรามาดูกิจกรรมที่2นะครับก็เป็นกิจกรรมนะครับนะการเดาะฟุตบอลนะครับซึ่งให้ประโยชน์ทั้งร่างกายแล้วก็สมาธิด้วยนะครับกิจกรรมที่3นะครับก็เป็นได้รับความรู้ความเพลิดเพลินนะครับจากเครื่องมือสื่อสารนะครับให้มากที่สุดนะครับเป็นไงกันบ้างครับนักเรียนครูได้ยกตัวอย่างในส่วนของกิจกรรมนันทนาการไปแล้วนะครับจริงๆแล้วนะครับกิจกรรมนันทนาการมันเป็นวงกว้างมากเลยนะครับนักเรียนก็สามารถเข้าใจได้ว่ากิจกรรมนันทนาการเนี่ยมันอยู่ตลอดช่วงเวลาในชีวิตประจำวันของเรานะครับซึ่งเรามีเวลาในทุกหลังจากที่เราทำกิจกรรมเนี่ยเราก็จะมีเวลาว่างซึ่งเวลาว่างเหล่านั้นเนี่ยก็จะเกิดจะก่อให้เกิดนะครับกิจกรรมนันทนาการนะครับบางทีเนี่ยการดูทีวีก็เป็นกิจกรรมนันทนาการนะครับซึ่งจะทำให้เราเนี่ยเกิดความเพลิดเพลินหรือว่าการเล่นโทรศัพท์ในส่วนของเกมก็เป็นกิจกรรมนันทนาการแต่ว่าอย่าเล่นให้เยอะหรือว่าเล่นให้รู้เวลาดีนะครับในส่วนของกิจกรรมอื่นนะครับการออกกำลังกายอย่างที่ครูได้พูดไปข้างต้นเนาะในส่วนของกิจกรรมนะเช่นฟุตบอลบ้างเลยวอลเลย์บอลนะครับการเล่นว่าวไทยนะครับการว่ายน้ำนะครับหลายกิจกรรมมากเลยนะครับซึ่งถ้าครูพูดวันนี้เนี่ยอธิบายนะครับก็คงจะให้เราเข้าใจในส่วนของถ้าเราทำด้วยความสมัครใจมีเวลาเกิดประโยชน์ต่อร่างกายนะครับก็แสดงว่าเราได้ทำกิจกรรมนันทนาการนะครับเรามาดูนะครับประโยชน์ในส่วนของบุคคลกันบ้างครับหนึ่งเลยนะครับถ้าเราร่วมกิจกรรมนันทนาการเนี่ยก็จะได้กับตัวเรานะครับอย่างเช่นร่างกายเราแข็งแรงนะครับเกิดความเพลิดเพลินมีความสุขนะครับทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้พักผ่อนนะครับกับกิจกรรมที่เราทำไปนะครับในส่วนของครอบครัวถ้าเราทำกิจกรรมนันทนาการกับครอบครัวเนี่ยแน่แท้นะครับเราได้สร้างความสัมพันธ์กับครอบครัวและยังใช้เวลาให้กับครอบครัวได้ด้วยนะครับเรามาดูนะครับต่อสังคมกันบ้างนะครับต่อสังคมนะครับเมื่อเราออกกำลังกายไปแล้วนะครับหรือว่าทำกิจกรรมนันทนาการนะครับเราจะได้1เลยนะครับความสัมพันธ์นะครับต่อผู้อื่นอย่างเช่นเรามีการพูดคุยกันนะครับเราชวนกันทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์นะครับมันก็จะเกิดความสามัคคีนะครับแล้วก็เกิดความเข้าใจกันอย่างเช่นเล่นฟุตบอลหรือว่าเล่นวอลเลย์บอลนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยมีความสามัคคีระหว่างทีมนี่ก็เป็นประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการนะครับเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าจริงๆแล้วประโยชน์ของมันมีเยอะมากนะครับก็อยากให้พวกเราเนี่ยเข้าร่วมนะครับหรือว่าทำกิจกรรมนันทนาการสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีกิจกรรมหรือว่าการบ้านนะครับก็เป็นสิ่งที่เรามาทำความเข้าใจในส่วนของกิจกรรมที่เราทำไปนะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าที่เราทำไปเนี่ยอาจจะเป็นกิจกรรมนันทนาการวันนี้เรามาทำความเข้าใจกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นในส่วนของการบอกเล่านะครับถึงความสำคัญของกิจกรรมนันทนาการนะครับอย่างที่พวกเราจะทำกิจกรรมเนี่ยของโรงเรียนของเราครับก็เป็นกิจกรรมนันทนาการนะครับนักเรียนสามารถทำอะไรก็ได้นะครับส
ิ่งที่ทำให้เกิดความเพลิดเพลินและก็เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นนะครับก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับและก็ฝากให้พวกเรานะครับดูแลสุขภาพด้วยกิจกรรมนันทนาการนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาหรือว่าการทำให้จิตใจของเราเนี่ยเพลิดเพลินนะครับไม่เครียดนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้ไม่มีการบ้านนะครับวันนี้สบายสบายนะครับมาฟังคุณครูนะครับแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่คุณครูพูดไปหรือว่าเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอ๋อเกือบลืมไปนะครับนะให้นักเรียนเนี่ยไปโหลดแอปนี้มานะครับนะแล้วก็ลองเล่นกันดูนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวท้ายเทอมนี้นะครับเรามาเจอกันนะครับนะในกิจกรรมในแอปนี้นักเรียนไปฝึกมาให้ดีนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับหน้าครับในส่วนของกิจกรรมต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขออัลลอฮฺคุ้มครองครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู